ครับผมบก็จริงๆเราสองคนคุยกันแล้วว่าไม่อยากให้ขึ้นเลยครับใช่ฮะแต่มันก็บางทีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันอดไม่ได้ที่จะอดไม่ได้เลยครับเกิดโมเมนต์บางอย่างอะไรเงี้ยครับบางทีก็มีนิดนึงครับเอาอะไรล่ะมันไม่ใช่เรื่องจะมาใจอ่อนกันง่ายๆครับมันถ้าเอาจริงเอาจริงถ้าไม่คุณไม่มีความรักอยู่คุณจะหวั่นไหวไหมเฮ้ยคุณมาทางนี้เลยเหรอก็ต้องดูกันต่อไปฮะโอ้ยพอแล้วผมว่าเขาน่าจะแบบตลกคู่เรามากกว่านะบางทีเราพูดอะไรกันฮาๆมากกว่าผมว่ามันเป็นมันเหมือนเป็นความน่ารักอ่ะมันเวลาอยู่ด้วยกันคือแบบบางทีจริงๆอ่ะเหตุการณ์ก่อนหน้าคือแบบเหมือนแกล้งกันอะไรเงี้ยเดินมาผักผมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาถ่ายรูปมามันก็กลายเป็นภาพแบบเหมือนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเหมือนก็เอาแบบเหมือนจิ้นกันมันก็ดูน่ารักดีแต่ว่าประมาณนั้นมากกว่าคือเราก็ไม่ได้แบบเหมือนแบบตั้งเป้าว่าเฮ้ยวันนี้เจอกันมาจิ้นกันซะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อย่างนั้นนะไม่มีใช่ครับไม่มีครับอาจจะวัยใกล้ๆกันด้วยมั้งครับก็เลยเป็นคู่จิ้นแบบวัยรุ่นโอ้โหก็ได้อยู่มันควรเป็นเรื่องดีใจเนาะก็ดีใจด้วยแล้วก็เสียใจด้วยลุงหรอลุงแข่งกันลุงลิงอุ้ยครับใครรู้ลุงลิงวะลุงลิงอ๋อลิงลุงลิงฟังกันลุงลิงเต๋อผมเล่น Twitter ผมมีเวลาว่างเยอะผมก็นั่นแหละครับผมจะไถดูไปเรื่อยๆก็จะเจอบ้างก็ทุกครั้งที่เวลาแบบเหมือนไปออกรายการอะไรด้วยกันหรือว่าไปโปรโมทอะไรด้วยกันก็จะทางแฟนคลับโปก็จะน่ารักนะเขาก็จะแบบเหมือนแบบเด้งขึ้นมาบอกเราตลอดอุ๊ยอะไรเงี้ยโอ๊ะอะไรเงี้ยแบบเหมือนจับมีการจับโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีครับขอก็ไม่ทำใช่ถ้าขอก็จะแปลกประหลาดเริ่มรู้สึกเอ้าแล้วอะไรเงี้ยครับแบบเกรงใจน้องใหม่ผมเกรงใจมากเลยครับเพราะว่าไม่จริงหรอกไม่จริงไม่เกรงใจหรอกก็เป็นเพื่อนกันน่ะเล่นแบบเพื่อนกันมากกว่าคือกับเพื่อนคนอื่นผมก็เล่นอย่างนี้แหละแต่พอดีมันไม่ได้มีสื่อมาเห็นหรือแบบมีภาพหรือออกไปคุณเล่นคนอื่นแบบนี้ด้วยหรอเล่นผมเล่นโอ้ยหึงเหรอคุณหึงหรืออะไรเฮ้ยมีเรื่อยๆเลยครับครับเขาก็จะบอกว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีแบบคิดจริงมั้ยคะไม่น่าจะคิดจริงนะครับนะฮะเขาก็เขาก็มองว่ามันก็แบบตลกดีน่ารักดีมันจะมีงานอื่นที่แบบจับเราสองคนมาคู่กันตั้งแต่มีเกษตรมายังไม่มีนะไม่น่ามันจะเป็นงานอะไรก็งานคู่รับงานคู่ในลักษณะจิ้นเหรอฮะผมอยากรู้มากว่างานนั้นจะเป็นงานอะไรที่เลือกที่จะมาเรียกเราไปจิ้นกันเนี่ยอ๋อเหรอครับของใช้ชายรอฮะของใช้ชายด้วยของใช้ชายใครพูดสบู่น่าสนสบู่อาจารย์ครับก็ประกบเบาๆประกบไม่ไหวแล้วประกบแบบหนักละโอ้รุ่นใหญ่ว่ะน่ากลัวเนาะรุ่นใหญ่น่ากลัวคือเด็กเขาเล่นเขาก็ดูน่ารักดีใช่มันก็จิ้มลิ้มของเรามันจะมันดูหนักแน่นน่ะมันดูหนักหน่วงน่ะอันนี้คือถ้าจริงๆเลยนะผมรู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันเงี้ยมันก็แบบเล่นแบบสนุกสนานสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบทบาทจริงๆอ่ะโอ้ยากนะมันมองหน้ากันเล่นแล้วมันอาจจะยากอ่ะถ้าเป็นแบบในเชิงนั้นอ่ะมันผมว่าอาจจะหลุดขำอ่ะขำเวลาละในหนังไปเห็นความจริงของเราโอ้ถ้าจริงก็คือด้วยความที่เราเป็นพ่อลูกกันด้วยในเรื่องโอ้จิ้นก็โหดเหมือนกันนะมันดูมันไม่ได้ดูจิ้นแบบนั้นหรอกมันจะดูแบบมันเรื่องราวมันทำให้รู้สึกว่า
มันดูน่ารักดีในกลุ่มในความรักของเราสองคนในเรื่องอะนะมันจะดูแบบน่าจะสนุกอะน่าจะดูแล้วขำๆดีอย่างเงี้ยครับก็เฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อครับไอ้ลูกเพ่ใครลูกพ่อนี่ลูกพี่ผมเป็นลูกเพ่นี่เป็นลูกพ่อนี่ลูกพ่อครับผมสิบสามตุลาคมนี้นะครับสิบสามตุลาคมนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ